Well, thank you. Sit down, please. Thank you, teacher. Okay, so then, welcome everybody to Time of World Fun. Today we see in the last time, on this day, how are you? How are you? Are you fine? Yes, I'm fine. Are you still happy? Yes, I'm happy. Okay, very good, very good. For today, we will learn about using a lot of, a few, a little. We use this word to put in front of each word. Okay? I think everyone here in the other classroom ready to follow up your lesson. Are you ready to follow me? Yes. Ready? Ready or not ready? Yes. Ready. Okay, you say yes, I'm ready. So let's go to look at a slide together. Let's see the slide. Learn. Welcome to Time of World Fun. Okay. วันนี้สิ่งที่เรียนคือคำนามคำนะไม่ใช่คำนามคำที่บอกคำบอกปริมาณนะคะคำบอกปริมาณOkay, student, the first activity, let's read this. Take a look at this. Everyone, are you ready to follow me? Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, stop. Stop everything. Attend to me. Attend to your lesson, okay? คำบอกปริมาณคำบอกปริมาณคือการบอกจำนวนนั่นเองนะคะที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยเป็นคำบอกปริมาณของคำนามประเภทไหนคำนามนับได้หรือคำนามนับไม่ได้นับได้ถูกต้องคำนามที่เห็นเนี่ยคือคำนามนับได้คำนามได้แก่คำว่า book คำว่า pen คำว่าบอกดังนั้นคำนามนับได้เนี่ยในที่นี้มี2สถานะ2ฐานะฐานะที่1ก็คือเป็นเอกพจน์ฐานะที่2เป็นพหูพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์เนี่ยเราสามารถบอกปริมาณได้โดยนํา a หรือ and มาไว้ข้างหน้าในที่นี้ครูยกตัวอย่างแค่ a ก็จะมี a ในที่นี้มีความหมายเดียวคือ1จํานวน1แต่ถ้ามากกว่า1ก็จะเป็น2 3 4 5และตัวคํานามก็จะเปลี่ยนรูปไปใช่มั้ยในสไลด์นี้มีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องมีมั้ยมีคือคำว่า book book ต้อง yes. เติม s เพราะว่าเป็น two books โอเคเดี๋ยวไปดูฟอร์มที่ถูกต้องนะคะขอแก้ไขนิดนึงทีนี้ตรงเนี้ยทำไมครูไม่ใส่ s มาเลยเพราะว่าหลายคนเวลาที่เป็นพหูพจน์นักเรียนมักจะลืมเติม s หรือ es แบบนี้แหละฉะนั้นถ้าตรงนี้นักเรียนสังเกตเห็นเนี่ยแสดงว่าต่อไปนักเรียนก็จะไม่ลืมแล้วนะคะโอเค check your note this right now คำบอกปริมาณ copy this topic in your notebook then read the next line or student read it on together please read thisNext one. This one. นะคะฉะนั้นนักเรียนจะเอาคำนามนับไม่ได้ไปไว้ตรงนี้ก็ได้คำบอกปริมาณแล้วก็เว้นวรรคคำนามนับไม่ได้คำนามนับได้ sorry คำบอกปริมาณแล้วก็คำนามนับได้ก็ยกตัวอย่างไปอาจจะยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวก็ได้ a book two booksนะคะหรือใครบอกไม่มั่นใจเอาอีกหนึ่งสักตัวอย่าง a pen three pens นั้นตรงนี้คำบอกปริมาณก็คือตัวที่วางไว้ข้างหน้านั่นเองนะวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนก็คือคำบอกปริมาณตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ a and หรือจำนวนเพราะว่าเหล่านี้เราเจอกันมาเยอะแล้วนะคะตรงนี้คือคำนามนับได้แน่นอนบอกจำนวนได้
แต่ถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้ล่ะเราสามารถบอกจำนวนได้ไหมมีบางคนพยักหน้าได้ครูก็บอกว่าโอเคนับได้ก็สามารถนับได้เหมือนกันแต่ทำยังไงให้มันนับได้ก็เอาไปใส่ภาชนะบรรจุหรือใส่หน่วยช่างหน่วยตวงหน่วยวัดเข้าไปมันก็นับได้แต่ถ้าเราพูดลอยๆโดยไม่มีอะไรมาใส่เลยก็จะไม่สามารถนับจำนวนได้ฉะนั้นคำนามนับไม่ได้ก็สามารถนับจำนวนได้โดยเอาไปใส่ภาชนะบรรจุหรือกำหนดด้วยหน่วยนับหน่วยวัดหน่วยช่างหน่วยตวงนั่นเองตรงนี้เรียบร้อยยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วเราไปดูตรงนี้คือทบทวนแล้วนะคะเราไปดูคำบอกปริมาณตัวที่สองคือคำบอกปริมาณของคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างดูตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเค้กตัวเดียวนับได้ไหมไม่ได้แต่พอกำหนดเค้กเป็นชิ้นก็จะนับได้ทันทีก็เป็น a piece of cake two pieces of cake เห็นไหมคะฉะนั้นตัวที่จะเปลี่ยนรูปความเป็นพหูพจน์เอกพจน์ก็คือตัวที่เป็นตัวภาชนะตัวหน่วยนับหน่วยวัดพวกนี้นะคะที่จะเปลี่ยนไปนั้นเวลาเราจะทำให้คำนามนับไม่ได้นับได้เราต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มคำที่อยู่ในฟอร์มของภาชนะบรรจุหรือหน่วยวัดหน่วยนับตามด้วย of แล้วก็ตามด้วยคำนามนับไม่ได้ส่วนคำบอกปริมาณก็ต้องไปวางไว้หน้ากลุ่มคำนี้อีกทีหนึ่งถ้าคำบอกปริมาณมีจำนวนมากกว่า1ตัวภาชนะบรรจุหรือตัวหน่วยนับหน่วยวัดเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปพหูพจน์นะคะเหมือนคำว่า piece a piece two pieces คำที่2 milk นับไม่ได้ milk เนี่ยบันทึกแล้วฟังด้วยนะคะmilk นับไม่ได้เลยเอาไปใส่แก้วพอใส่แก้วต้องอยู่ในกลุ่มคำที่เป็นภาชนะตามด้วย of ตามด้วย milk ก็เป็น glass of milk 1แก้ว a glass of milk 3แก้ว three glasses of milk glass เปลี่ยนไปเป็น glasses เพราะว่า three โอเคไหมคะตรงนี้คือข้อสังเกตอย่างง่ายๆนักเรียนขีดเส้นใต้ตรงคำว่า glass glasses ก็ได้ขีดเส้นใต้ที่ piece pieces a bag of riceข้าวนับไม่ได้ต้องไปใส่ถุงเป็น bag of rice 1ถุง a bag of rice แต่พอเป็น4ถุงกลายเป็น4 bags of rice 4 bags of rice นะคะ bags เปลี่ยนไปเพราะว่ามีมากกว่า1ถุงโซดานับไม่ได้แน่นอนนะคะโซดาคำนามนับไม่ได้นะคะโซดาเอาไปใส่กระป๋องเป็น can of soda 1กระป๋อง a can of soda 5กระป๋อง5 cans of soda เห็นไหมคะ5 cans of soda อันนี้คือการบอกปริมาณของคำนามนับไม่ได้นั้นตัวภาชนะเนี่ยจะเปลี่ยนรูปไปถ้ามีจำนวนมากกว่า1ตรงนี้เราก็ต้องจำนะคะต้องจำคำนามนับไม่ได้เป็นยังไงก็ส่วนใหญ่จะเป็นของเหลวของที่มีความละเอียดมากเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเราก็จะไม่สามารถนับได้ส่วนใหญ่ถามว่าจำได้จะจำได้ยังไงต้องจำต้องใช้วิธีการจำนะคะตัวอื่นๆที่บางทีเราเอ๊ะไม่เห็นเป็นของเหลวเลยไม่เห็นอย่างมันนี่เงินอย่างเงี้ยทำไมเงินนับไม่ได้1บาท2บาทก็เขากำหนดมาว่าให้นับไม่ได้อันนี้ก็ต้องจำก็ต้องจำถ้าจำตามความรู้สึกมันก็จำไม่ได้มันต้องจำตามความรู้ที่เรียนนะคะเรียบร้อยไหมคะอันนี้ก็นักเรียนก็สามารถยกตัวอย่าง1 2อะไรตามความเข้าใจของนักเรียนได้ไม่ต้องบันทึกทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วขีดเส้นใต้ตัวที่มันเปลี่ยนไปจะได้เราไปอ่านก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะเปลี่ยนไปยังไงนะสองตัวนี้คือยังเป็นสิ่งเก่าที่เราเรียนมาแล้วแล้วก็ทบทวนนะคะแต่สไลด์ต่อไปเนี่ยจะเป็นคำนำหน้าหรือคำบอกปริมาณที่เราเพิ่งจะเรียนแต่นักเรียนอาจจะเคยเห็นมาแล้วเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยนะคะวัสินีเรียบร้อยไหมคะโอเคผ่านนะคะคำบอกปริมาณตัวต่อไปดูก่อนคำบอกปริมาณตัวต่อไปลองอ่านสิคะ day by loss of foodคำไหนคือคำบอกปริมาณคะ
loss of อันนี้อ่านพร้อมกันdolls คำบรรยายคืออะไรทายคำบรรยายตัวนี้คือ a lot of ไม่ได้มาแค่ loss of เห็นไหมถ้า loss of loss เติม s loss of อันนี้คือ a lot of ฉะนั้นลองอ่านพร้อมกันคือทั้งสองตัวนี้แปลว่ามากใช้นำหน้าคำนามนับไม่ได้ก็ได้ใช้นำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์ก็ได้ dolls คำนามนับได้พหูพจน์ a lot of dolls ตุ๊กตามากมาย lots of food อาหารมากมายอันนี้คือคำบรรยาย a lot of แล้วก็ lot ofลอสเติม s นะคะเดี๋ยวครูขอแก้นิดขอแก้สไลด์นิดนักเรียนเขียนหัวข้อให้ถูกนะคะถ้า a lot of lot ไม่มี s แต่ถ้า lots of lots มี s นะทึกเลยค่ะ They buy lots of food They buy lots of food ก็คือพวกเขาเนี่ยซื้ออาหารมากมาย Mary has a lot of dolls Mary has a lot of dolls Mary เนี่ยมีตุ๊กตามากมายนะคะฉะนั้นจะถามว่าใช้สลับได้ไหมได้ Mary has lots of dolls They buy a lot of foodได้นะคะเพราะว่าทั้งสองคำไม่ว่า a lot of หรือ lots of นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้หรือคำนามนับได้พหูพจน์นะคะโดยมีความหมายว่ามากOkay, finish. มีใครไม่เข้าใจมีไหมคะไม่มีนะเพราะว่าง่ายแต่ว่าต้องจำว่าใช้กับคำนามชนิดไหนใช้กับคำนามนับไม่ได้และคำนามนับได้พหูพจน์คำนามนับได้เอกพจน์ใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันมากมายมันมากกว่า1อยู่แล้วใช้ไม่ได้นะคะผ่านได้ยังเอ่ยผ่านนะคะคำบอกปริมาณทีนี้ไปดูว่าคำบอกปริมาณของอะไรต่อไปอ่านพร้อมกันค่ะ